สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world วันนี้จ่าขอมาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องการรับคนทั่วโลกนะครับเพื่อไปร่วมทัพหรือว่าเป็นอาสาสมัครกับกองทัพยูเครนวันนี้จ่าได้ไปเจอผู้ชายท่านหนึ่งนะครับที่อยู่เมืองไทยและ EP นี้เป็น EP แรกที่จ่าจะสัมภาษณ์พี่น้องคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยขอบอกเลยว่าอินเทอร์เน็ตกระตุกตลอดนะครับเสียงนี่ฟังแบบต้องดูปากขยุบขยิบขยิบขยับอ้าวงงละก็ดูปากแล้วครับมันแล้วก็พยายามนึกว่าไม่ได้นึกสิพยายามประติดประต่อว่าน้องเขาพูดอะไรไงยังไงก็ช่วยฟังหน่อยนะครับเพราะว่าเน็ตเมืองไทยกระตุกจริงๆนะครับก็แต่ได้สัมภาษณ์น้องแล้วครับน้องได้ไปสมัครมาแล้วนะครับตอนนี้ก็รอว่าทางกงสุลของยูเครนจะตอบมาว่าอย่างไรแต่น้องเขาส่งใบสมัครเรียบร้อยวันนี้เราก็มาทำความเข้าใจว่าประสบการณ์ของน้องคนนี้นะครับชื่อว่าน้องทัชนะครับว่ามันจะเป็นจะใดมากยากหรือเปล่าง่ายหรือเปล่าต้องมาฟังกันครับก็ประมาณนั้นนะครับนะจากก็พยายามหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อเอามาเล่าสู่กันฟังว่าเป็นจะใดมาจะใดนะครับวันนี้เราก็มาฟังน้องแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรต่อนะตามมาครับผมอย่าลืมสับสายทั้งสองคนและทั้งสองคนเป็นการกำลังเปิดอันนี้ก็นี่กำลังเป็นดูว่าเรือนี้ถูกสร้างมาหนึ่งค่ายนี้ยังหลงไหลความเป็นทหารเรือมากน้อยแค่ไหนต้องตามมาดูครับคือพูดกันสบายๆถ้าดูในดูเคยดู YouTube ของจ่าไหมเคยครับผมติดตามจ่าตลอดเลยอุ้ยจริงเหรอก็จ่าก็มีส่วนด้วยที่ผมเห็นผมก็ดูคลิปหลายๆของจ่าก็เนี่ยผมก็อยากเป็นกับจ่าก็คือ SC ไอดอลเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนสิคือแบบนี้จ่าดีใจที่ได้ดูคลิปจ่าเพราะว่าเราคุยกันสบายๆไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องอะไรเราคุยกันแบบลูกทุ่งคุ้งเลยนะโอ้งั้นก็เดี๋ยวก่อนชื่ออะไรดีครับให้เรียกชื่อเราเรียกชื่ออะไรดีครับเล่นชื่อทัดครับผมเรียกทัดก็ได้นะครับจ่าเนาะทัดจ่าทัดก็เป็นปลาดูเหมือนกันใช่ครับโอเคงั้นเราคุยกันรู้เรื่องแล้วงั้นน่ะโอเคก็จ่าได้เข้าไปดูคลิปที่ทัดให้จ่าดูเมื่อวานนี้จ่าก็ได้ดูคร่าวๆนะแต่มันแบบมันเหมือนขัดอารมณ์อ่ะกำลังฟังทัดอยู่แล้วก็ย้อนไปหาน้องผู้หญิง2คนนั้นแล้วก็คุยอะไรก็ไม่รู้ก็จ่าก็เลยแบบหยุดดีกว่าก็เลยโอเคเราเข้าเรื่องเลยแล้วกันสรุปว่าทัดก็ตามจ่าแต่ว่าทัดไม่ได้ข้อมูลการสมัครไปเป็นทหารยูเครนจากจ่าทัดไปได้ไหนมาครับไปได้ยินจากไหนมาครับพอดีแฟนผมทำงานในสถานทูตอเมริกานะครับใช่ครับแล้วเขาก็คือวันนั้นน่ะไออุปทูตน่ะท่านไมเคิลฮีนน่ะเขาไปสถานทูตยูเครนพอดีครับอืมใช่แล้วแฟนผมก็ไปเจอพอดีบอกว่าไปเจอป้ายเขาติดตรงสถานทูตยูเครนครับว่าเขาเปิดรับสมัครทหารอาสาไปช่วยยูเครนวันนั้นนะครับวันที่1มีนานะครับคือผมก่อนหน้านั้นผมก็อยู่ทำงานในสถานทูตอเมริกาเหมือนกันแล้วผมเป็นซับคอนแทคผมก็เลยลาออกมาทำงานข้างนอกนะแล้วใจผมก็สนใจอยากจะเป็นทหารอยู่ด้วยแฟนผมก็เลยมาบอกผมว่าตอนนี้ทางยูเครนเขาเปิดรับสมัครทหารอาสานะแฟนผมมาบอกผมก็ไม่ได้ลังเลเลยผมก็ไปเลยมาก็ไปเลยผมคือแต่ผมตั้งใจนะผมจะไปผมก็เลยพอวันที่2ผมก็เลยไปสมัครเลยครับโอ้โหแล้วก่อนเราจะเดี๋ยวเราจะเข้าไปขั้นตอนนะเข้าไปในขั้นตอนว่าน้องไปสมัครทัดไปสมัครยังไงไปคุยกับใครเขาได้ข้อมูลอะไรอย่างไรบ้างแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปตรงจุดนั้นอะเราต้องหยุดดราม่าก่อนพร้อมยังดราม่าคืออะไรบ้างเจอโอ้ใช่ครับมีอยู่แล้วครับจ่าอยู่แล้วครับเอาแบบนี้สิเขา
เอ้าคุณจะเข้าไปเป็นสงครามอ่ะคุณไม่กลัวตายเหรออันเนี้ยจ๋าว่ามีคนถามเยอะเลยล่ะใช่ใช่ครับผมอืมอืมคือสำหรับผมนะถ้าคือผมจะไปผมคิดอยู่แล้วครับผมเราไปสงครามนะครับมันโอกาสจะรอดมันก็50-50นะครับคือถามว่าผมไม่เคยกลัวเลยผมไม่ได้คิดตรงนี้ว่าจะมีชีวิตรอดกลับมาไหมหรือยังไงก็คือแบบถ้าเกิดเราไปอ่ะผมอย่างหนึ่งก็สวัสดิการก็มีส่วนนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดผมไปช่วยยูเครนถ้าเกิดผมเป็นอะไรไปผมตายไปอย่างเงี้ยอย่างน้อยสวัสดิการที่เขาให้อ่ะมันก็จะช่วยให้ครอบครัวเราหรือว่าแฟนเราก็ยังแบบไม่ต้องลำบากถ้าไม่มีเราอย่างเงี้ยครับมันก็มีส่วนเฮ้ยจับมือหน่อยดิจับมือครับผมสุดยอดอ่ะสุดยอดนี่คือผมพูดความจริงครับผมคือไอ้สวัสดิการเนี่ยแล้วแต่ยูเครนเขาจะให้นะผมคือผมไม่ได้จะไปเรียกร้องนะไปเขาจะให้เท่าไหร่อันนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่ประเด็นหลักว่าที่ทำให้ผมจะไปรบช่วยยูเครนแค่แบบว่าถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปครอบครัวเราเขาไม่ลำบากถ้าไม่มีเราก็โอเคแล้วครับจ๋าสำหรับผมนะเพราะตอนที่ผมอยู่ไทยผมก็สมัครไปเหมือนกันช่วงนั้นผมก็ดูข่าวอ่ะตอนนั้นผมกำลังติดตามในแบบอัฟกานิสถานอยู่ผมก็เจอผมก็มันคือจุดเริ่มต้นทำให้ผมอยากเป็นทหารพออายุก็ไม่ได้ลังเลเหมือนกันผมก็สมัครเข้ากองทัพเรือเลยแต่ผมไม่ได้ไปหน่วยที่ผมตั้งใจตอนนั้นผมอยากจะไปของนาวิกโยธินนะครับครับถ้าผมไม่ได้ไปผมก็ผิดหวังอยู่ไม่จ๋าก็ฟังเหมือนกันในเห็นไปสัมภาษณ์กับ Workpoint ใช่ไหมครับที่เห็นน้องเล่าบอกว่าแรงบันดาลใจช่วงนั้นก็อยากจะไปช่วยสงครามในอัฟกานต่างๆนานาแต่ก็มันตรงนั้นไอ้ความรับผิดชอบของกองทัพเรือไทยก็คงจะพาไปไม่ถึงตรงจุดนั้นแต่คราวนี้โอกาสทองมาก็เลยเฮ้ยอยากไปเป็นผู้ช่วยคือแบบนี้เมื่อกี้จ๋าฟังแล้วแบบขอบอกว่าอยากจับมือเพราะว่าพูดในฐานะคนที่เคยไปในสงครามด้วยนะถึง2สงครามไปทั้งหมด5ครั้งถึงแม้จ๋าจะไปในตำแหน่งทาสีเรือแต่คือเหมือนคิดเหมือนกันเลยเฮ้ยคือไปก็คืออีกเหตุผลนึงแต่ด้วยกันถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเรารู้แล้วว่าเฮ้ยสวัสดิการเนี่ยมันคงต้องไปถึงบุคคลบางบุคคลที่เราอยากให้ไปถึงอย่างพ่อแม่อย่างแฟนภรรยาเนี่ยเราก็เฮ้ยหลับตาสบายแล้วว่ะใช่ครับแล้วคือถ้าผมจะไม่ได้ไปต้องห่วงใครครับผมเพราะว่าอย่างน้อยเราตายไปก็ยังมีสวัสดิการให้ครอบครัวเราเนี่ยครับที่แล้วผมมีชีวิตรอดมาครับใช่ครับแค่แต่เราอยากจะไปช่วยด้วยใจจริงอยากไปช่วยใจจริงโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปในขั้นตอนละงั้นถามอีกหนึ่งคำถามเลยเฮ้ยหิวแสงหรือเปล่าอยากไปแล้วอยากคุณอยากไปเป็นฮีโร่หรือเปล่าคุณเหตุผลอะไรอ่ะเหตุผลนั้นคือที่พูดจ๋าเนี่ยจ๋าได้เจอมาเยอะแล้วล่ะจ๋าชินละมีอยู่แล้วมีใช่ป่ะอันนี้เหตุผลอะไรครับพี่แท้จริงที่อยากไปทำเลยอ่ะอย่างหนึ่งที่ผมอย่างแรกคือผมคือเอาง่ายครับจากทุกที่อ่ะครับผมการทุกคนก่อนที่จะไปทำอะไรเขาต้องดูสวัสดิการว่ามันเป็นยังไงต้องเช็คก่อนใช่ไหมครับถ้างั้นถ้าคุณไม่คิดว่าสวัสดิการไม่สำคัญแล้วคุณอันนี้มาเป็นทหารมาเป็นตำรวจยังทำไมก็ทุกคนก็คิดว่าสวัสดิการมันดีใช่ไหมครับจ๋าครับอันนี้ผมนะผมเพราะถ้าเกิดเป็นทหารตำรวจแล้วถ้าเกิดเกษียณไปมีบำเหน็จมันนานอย่างเงี้ยอันนี้ผมเหมือนกันไปยูเคนว่าผมสมัครไปยูเคนเนี่ยผมก็ดูสวัสดิการเขาที่เขาจะให้เราผมก็ดูแล้วมันคุ้มกับการที่เราสิบตัวอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปเราแฟนเราก็ได้สวัสดิการตรงนั้นครอบครัวเราได้สวัสดิการตรงนั้นครับผมครับเราห่วงอะไรทั้งนั้นเราจะได้แบบไปอย่างเต็มที่อ่ะครับผมคือแบบเราไม่ต้องไปคิดว่าถ้ากูตายไปแล้วแฟนครอบครัวจะอยู่ยังไงเงี้ยอืมครับจ้ะเข้าใจเลยโอเคงั้นผม
ผมไม่มีอะไรแล้วผมไม่คาใจแล้วผมเข้าใจเลยสุดยอดสุดยอดจ๋าขอเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วถ้าได้ไปจริงๆแล้วเนี่ยยังไงช่วยติดต่อมาด้วยเดี๋ยวเพราะว่าจ๋าก็เปิดสมาคมแบบดูแลพี่ๆน้องๆทหารอเมริกันเชื้อสายไทยแล้วก็มีเยอรมันแล้วก็มีออสเตรเลียที่เราเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่นะครับก็ถ้าน้องได้เข้าไปก็เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพยูเครนก็ยินดียินดีด้วยก็อย่างถ้าจ๋ามีช่องทางเขาจะช่วยทำยังไงก็ได้แบบมีช่องทางที่ว่ามันสามารถให้ทำให้คนไทยไปอยู่ไปช่วยเขาได้จ๋ารู้ไหมครับมันมีคนไทยจำนวนมากนะครับที่เขาอยากจะไปช่วยยูเครนนะครับคือความรู้สึกแต่ละคนคงไม่ต่างจากผมหรอกก็คืออยากไปช่วยคือเราเห็นภาพอย่างนั้นเนี่ยคือการที่เห็นคนโดนฆ่าคนที่เขาแบบอ่อนแอกว่าถูกคนที่แข็งแรงกว่ารังแกเขาอะเพียงแค่ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับคุณอะจะต้องไปฆ่าเขาอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะครับเมื่อเราเห็นความไม่หน้าเราเงี้ยเราก็ต้องช่วยใช่ไหมครับเราเห็นคนเจ็บเองก็ต้องช่วยใช่ครับขอบคุณมากกับจิตใจที่ดีงามแบบนี้จะอยากให้มีคนที่คิดแบบนี้ได้เยอะๆนะครับก็ขอบคุณแต่โอกาสอ่ะมันต้องดิ้นอ่ะจ๋ามันต้องลุ้นด้วยตัวเองเพราะว่ามันอาจจะไปยากนิดหน่อยเพราะทางบางคนก็คิดว่ายังไงครับเป็นการบางคนในไทยบางคนเขาก็ไม่ได้คิดอย่างเราอ่ะจ๋ามันดราม่าเยอะอันนี้ผมไม่ได้อันนี้อยู่แล้วผมไม่สนใจมันมีอยู่แล้วครับจ๋าครับเราก็อยากจริงๆครับครับคือจ๋าเขาบอกว่านัดกับจ๋าก็ถ้านัดได้เข้าไปในกองทัพยูเครนเราสองคนก็ไม่มีความแตกต่างกันเลยในการที่ได้มาเป็นทหารต่างประเทศไม่ใช่เป็นประเทศที่ของประเทศไทยรู้ไหมว่าอเมริกาเคยทำแบบนั้นมาก่อนเปิดรับแบบเนี้ยเคยรู้ไหมผมยังไม่เคยรู้นะครับไม่เคยคือในช่วงสงครามที่แอฟกานที่น้องพูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วเขาเปิดรับคนนะแต่เขายังไม่เปิดรับคนที่นอกประเทศเขารับคนต่างด้าวที่ไม่ใช่พลเมืองของเขาแต่พำนักอยู่ในอเมริกาเขาให้คนเหล่านั้นให้โอกาสคนเหล่านั้นก่อนเพราะตอนนั้นหาคนไม่ทันเหมือนกันเหมือนคล้ายยูเครนเลยแต่สถานการณ์หรือว่าการวางหมากของยูเครนกับอเมริกามันก็แตกต่างกันแต่อเมริกาก็เคยทำมาแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับไม่แปลกนะอย่างที่จ่าพูดไปจ่าขอเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยฟุตฟิตโปรไฟล์พอไหวไหมน้องก็พอได้ครับก็พอคุยได้ฟังออกคุยได้เพราะเคยทำกงสุลอเมริกามาก่อนใช่ผมตอนนู้นผมอยู่ในสถานทูตผมก็พอคุยแต่ไม่เก่งครับเพราะเชื่อไหมจ่าตอนที่ผมเข้าไปทำงานในสถานทูตอเมริกาครั้งแรกผมพูดอังกฤษไม่ได้ผมฟังไม่ออก ผมคิดผมจะทำไงเนี่ยเพราะในนั้นมีแต่คนอเมริกาทั้งนั้นเลยอืมเพราะผมก็ฝึกก็คือผมตั้งใจว่าพูดได้อะไม่เก่งก็ต้องคือค่อยๆหัดสุดท้ายผมก็ก็คือในระดับหนึ่งขึ้นมาครับผมฟังพูดอังกฤษไม่ได้ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเหมือนกันนัดแต่ผมสามารถเข้าได้ภาษามือเยอะโอเคโอเคมาตอนนี้เราเข้าใจแล้วเข้าใจจุดมุ่งหมายสิ่งที่ต้องการและแรงบันดาลใจทำไมถึงอยากทำเนาะคราวนี้จ๋าเชื่อว่าได้มีหลายๆท่านที่คงจะอยากจะรู้ละว่าขั้นตอนเป็นยังไงครับนัดพอเล่าได้ไหมครับตั้งแต่เดินเข้าไปในกงสุลแล้วเขาให้ทำอะไรบ้างแล้วตอนนี้รออะไรอยู่หรือว่าต้องอนุมัติอะไรถึงจะไปต่อได้เนาะโอเคคืออย่างนี้ครับผมตอนที่วันที่หนึ่งอ่ะที่คนไปสมัครรอบแรกอ่ะวันนั้นอ่ะเขารู้สึกว่ามันจะมีประชุมของทูตแต่ละประเทศในไทยวันนั้นอ่ะมันก็เลยมีการสัมภาษณ์คนที่ไปสมัครอ่ะเขาก็เลยมาสัมภาษณ์คือเอาบุคลากรของสถานทูตเนี่ยนะครับจ๋าคนเขาน้อยอืมเขาคือสถานทูตเขาไม่ใหญ่เหมือนของอเมริกาเขาจะอยู่บนตึกชั้น33
แล้วมีคนไปสมัครอ่ะเป็นจำนวนมากจะคือให้บุคคลแบบบุคคลของยูเครนเขามาสัมภาษณ์ทีละคนอ่ะก็คือมันคงไม่ได้ครับผมเพราะว่าบุกขอน้อยเฮ้ยนั่นแป๊บนึงครับผมน้องหมาของจ่าแม่งมันฉลาดว่ะมันหิวน้ำแล้วมันไปคาบขวดน้ำจะไปกัดกินเองแบบโอ้ยดื้อว่ะโทษทีนัดเอาเลยครับเมื่อกี้สถานทูตคนน้อยอะฮะผมบุคลากรเขาน้อยถ้าเกิดคนที่อยากไปสมัครจริงๆอ่ะเขาก็เปิดช่องทางตอนเนี้ยให้สมัครได้ทางอีเมลอย่างเดียวก็คือเอกสารทางทหารของเราข้อเรานะครับส่งไปได้ทางอีเมลแล้วจะมีพอส่งไปแล้วคือมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาแล้วเขาจะแจ้งรายละเอียดว่าต้องทำยังไงไปยังไงอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบพอเขาติดต่อกลับมาเหมือนกันนะครับแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะที่สองอ่ะมันจะมีกรอกแบบฟอร์มของก็คือชื่อเบอร์โทรแบบพาสปอร์ตของเราอะไรมีนี่อย่างเงี้ยมันจะมีมาให้เรากรอกถามแล้วทีเนี้ยหมดเขตไปในวันที่สองพอดีครับตอนสองทุ่มก็คือสมัครอ๋อสมัครวันที่1แล้วก็หลังจากวันที่2ก็สมัครไม่ได้แล้วคือเขาหยุดรับสมัครแล้วแบบฟอร์มที่เขาให้กรอกแรกอ่ะมันหมดเขตไปแล้วครับจ่าก็คือเขาเปิดช่องทางคือคนที่สนใจก็คือส่งข้อมูลไปทางอีเมลได้เลยครับอ๋อเดี๋ยวก่อนสิสรุปแล้วถ้ายังสนใจตอนนี้วินาทีนี้อยู่ก็ส่งไปในอีเมลก่อนได้ก็คือสมัครอีเมลอย่างแต่ไปสถานทูตน่ะเขาก็ไม่ได้ทำอะไรครับเขาก็จะบอกว่าให้ส่งเพียงอย่างเดียวเพราะว่าบุคลากรเขาน้อยเขาจะให้มานั่งสัมภาษณ์ทีละคนไม่ได้อืมโอเคแต่ว่าจะมีค่าเดินทาง30,000มั้งเดินทางเองนะครับ30,000ฮะเราต้องเดินทางเองใช่ครับที่ผมเมนเขาติดประกาศไว้นะครับ30,000ครับน่า30,000โอเคก็ตอนนี้นัดก็รออีเมลของทางยูเครนอยู่ว่าจะทำยังไงต่อใช่ครับผมก็รอแค่ตรงนี้อย่างเดียวโอเคหมดแล้วครับโอเคงั้นตอนนี้ก็รออย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้าได้ข่าวมายังไงก็นัดก็รบกวนหลังไมค์มาให้จ่าฟังด้วยเนาะพอพูดสวัสดิการคร่าวๆได้ไหมครับอย่างกับสิ่งที่นัดเข้าใจอ่ะนัดหรือทัดนะเดี๋ยวก่อนนะทัดใช่ป่ะครับเออนะแล้วไม่บอกฉันนะสวัสดิการตัวเนี้ยไอผมที่ว่าเงินเดือนอะไรยังไม่ชัวร์นะครับจ่าคือชัวร์ตัวนี้ก็คือตามที่ในเพจของสถานทูตยูเครนครับไม่ทราบว่าจ๋าได้อ่านนะครับไม่ได้อ่านเลยครับอันนี้ไม่ได้อ่านเลยการเตรียมไอตัวแบบว่าคุณสมบัติคุณที่จะว่าไปสมัครคือเป็นทหาร2 ปีครับแล้วก็ผมก็จำไม่ได้มันมีอยู่7-8ข้อนี่แหละครับอืมเดี๋ยวจ๋าไปเดี๋ยวไปอ่านให้แล้วก็เดี๋ยวมาแปะไว้ตรงท้ายนี่ให้ไม่เป็นไร8ข้อโอเคแต่ผมมีลิงก์อยู่ส่งลิงก์ให้จ่าดูก็ได้ครับครับเดี๋ยวจ่าอ่านแล้วก็แปลให้8ข้อนั้นเนาะก็คือถ้าไปถึงนู่นน่ะเขาก็จะมีไปบุคลากรของคนยูเครนเขาจะมาสานงานต่อยตอนนี้ก็คือต้องรอเจ้าหน้าที่จากทหารพูดครับตัวเขาเขียนคร่าวๆผมจำไม่ได้ครับเฮ้ยสุดยอดแล้วแค่คุณแบบเดินก้าวไปได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแค่ใจคุณถึงมากๆผมหวังแน่ที่ผมหวังมากเลยคืออกสิ่งตัววันนี้ถ้าผมไม่ทำผมจะแบบเสียใจมากเลยทีหลังอาจารย์เราคิดอย่างเดียวแต่เราไม่ลงมือทำถ้าผมได้ไปหรือไม่ได้ไปก็ช่างมันอย่างน้อยผมก็ภูมิใจแล้วว่าอย่างน้อยผมก็
ได้ลงมือทำมันไปแล้วครับตอนนี้เราหวังอย่างเดียวว่าจะเป็นยังไงต่อครับโอ้สุดยอดจ่าก็ขอบอกแบบนี้นะครับถ้าท่านผู้ฟังกำลังฟังอยู่นะครับในการสัมภาษณ์คลิปนี้เชื่อว่าจะมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่นี่คือสิทธิของน้องทัศน์เขาที่เขาเลือกที่จะไปเส้นทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปทัวลงหรือพูดกวนประสาทเนี่ยผมว่าอย่าเลยดีกว่าครับนะเพราะว่ามันเป็นสิทธิของเขาที่เขาเลือกที่จะไปทำแล้วจ่าว่าในนามของคนไทยก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีก็เหมือนที่จ่าเข้ามาเอาไปเนี่ยไม่ได้ไปในนามเขาให้ไปในนามอาสาโอ้อ๋อในนามอาสานะครับไม่เกี่ยวกับของคนไทยโอเคโอเคไม่ประเทศเขาให้เรียกอาสาครับเป็นจิตเหมือนจิตอาสาไปช่วยเหลืออืมที่คนจะบอกว่าจะชักศึกเข้าบ้านอะไรเนี่ยเราไม่ได้ไปนามไปครับเข้าใจละเข้าใจละอันนี้เข้าใจเลยโอ้โหว่าเฮ้ยพี่รอลุ้นว่ะถ้าเองได้จดหมายอีเมลเมื่อไหร่ยังไงแจ้งหลังมาให้ด้วยเป็นกำลังใจให้เลยเดี๋ยวแจ้งรีบแจ้งจ่าเลยผมก็รอลุ้นเออวัดเออก็หวังว่าขอให้เป็นสมที่ใจคิดและมีความมุมานะที่อยากจะมาตั้งแต่ช่วงแอฟแกนแล้วแล้วก็นี่โอกาสทองมาถึงละก็ขอให้สมหวังเนาะครับมีอะไรฝากทางบ้านไหมมีอะไรที่แบบคนดูช่องจ๋าน้อยมากไม่ต้องกลัวหรอกไม่มีใครคุยไม่ค่อยมีใครดูผมดูติดตามก่อนเลยตั้งแต่นานแล้วผมติดตามจ๋าครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผมวันหนึ่งผมจะได้มานั่ง ช่วงผมก็มีช่วงปีที่แล้วที่จ๋ามาไทยอ่ะเจอจ๋าอยู่ช่วงนั้นผมก็อยู่อเมริกาพอดีครับครับแล้วนี่ก็เป็นคนแรกเลยนะที่จ่าสัมภาษณ์จากที่ไทยอ่ะไม่เคยสัมภาษณ์คนพี่น้องที่ไทยมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยครับนี่ยินดีมากๆเลยเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับผมมีคนไทยเยอะครับจ่าที่เขาตั้งใจจะไปอันนี้คือผมเห็นกับตาตัวเองครับคือเขาความจุดประสงค์ของเขาก็ไม่ต่างจากผมหรอกครับแต่ละคนครับแล้วพี่อีกท่านที่ไปสัมภาษณ์เมื่อวานเป็นยังไงบ้างอ่ะแกก็สมัครอีเมลไปเหมือนกันเลยใช่ไหมครับแต่คุณสมบัติของแกแต่ผมไม่มั่นใจว่าเขาจะได้ไหมเพราะเขาไม่นะครับแต่เขาเป็นพวกรักษาดินแดนประมาณนี้นะครับอืมแล้วเขาอันแบบไม่มีหลักฐานอย่างเป็นทางการผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าของเขาอ่ะมันหน่วยยังไงแบบไหนผมไม่มันต้องมีแบบเอกสารแบบให้เห็นว่าเคยเป็นทหารเคยมีการฝึกมาก่อนของผมนี่มีเอกสารมาหมดเลยว่าเราเคยฝึกยังไงมาอย่างเงี้ยครับครับฐานการโอเคก็ใครที่ดูทางบ้านก็คงอาจจะน่าเบื่อหน่อยเพราะว่าเน็ตเมืองไทยมันตุกตุกตะตะมีคำแต่จ่าจับใจความได้นะจากคำพูดของน้องแล้วก็ปากของน้องก็พอเข้าใจว่าพยายามสื่ออะไรอยู่แต่เดี๋ยวยังกับทัดไปดูคลิปนี้เฮ้ยทำไมผมเสียงคงเสียงหายเน็ตเมืองไทยอ่ะมันตึกตึกตะตะตึกของจ่าเป็นปะหรือว่าของจ่าไม่กระตุกเลยผมคุยกับจ่านี่คือปกติไม่กระเลยของน้องแม่งกระตุกว่ะขอโทษทีเออแต่ว่าแต่เพราะพี่ฟังรู้เรื่องแหละโอเคอ่ะสุดท้ายนี้มีอะไรอีกไหมจะฝากอะไรอีกไหมครับผมจะตามเรื่องของคุณนะผมขอเป็น FC ของทัศน์แล้วกันนะครับครับเป็นกำลังใจให้นะก็ขอให้สมหวังจริงๆครับครับครับงั้นมีอะไรอีกลาไหมมีคำแนะนำอะไรดีๆไหมก็ก่อนปิดคลิปอยากจะแบบชวนคนไทยทุกคนครับที่มีจิตอาสาแบบอยากจะไปช่วยจริงๆครับผม
ก็คือถ้าคุณตั้งใจแล้วคุณทำเลยคุณไม่ต้องไปแคร์แบบคนอื่นเขาจะพูดยังไงกระทั่งเขาโอแบบอยู่มันอยู่ที่ตัวเราครับผมถ้าเราไปแคร์คนทั้งโลกวันนี้เราคงไม่ต้องทำอะไรแล้ว ตั้งใจก็คือลงมือทำเลยครับผมโอกาสมาถึงแล้วมันจะเป็นยังไงขอให้เราได้ลงมือทำในสิ่งที่เราตั้งใจครับผมโอ้ยขอบคุณครับจะเข้าใจความรู้สึกเลยไอ้กบฏเอ้ยไอ้โอ้ยเจอมาหมดแล้วจ๋าจิ๊บรักมีคนเกลียดมีคนใจก็ไม่เข้าใจครับไม่เป็นไรครับเราอย่างที่น้องบอกเราไม่ให้ค่าเขาเราเดินหน้าต่อไปเรานี่คือสิ่งที่เราอยากทำตามความรู้สึกของเราโอเคคนอื่นถ้าเราเป็นอะไรไปคนนั้นเขาก็ไม่ได้มาเดือดร้อนอะไรกับเราอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาสิทธิ์ที่วิพากษ์วิจารณ์เราได้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่เราก็ไม่เคยไปก้าวไก่ครับครับคนมีสิทธิ์วิเห็นกันทั้งนั้นใช่ไหมครับโอเคสุดยอดมาโอเคเห็นจ่าก็ยังชอบจ่าไม่ชอบผมเหมือนกันนะโอเคงั้นจ่าปิดคลิปแล้วนะครับแล้วไงก็มีอะไรคืบหน้าก็บอกหลังไมค์มาด้วยนะครับผมครับครับโอเคครับงั้นไปแล้วครับผมครับสวัสดี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 ครับมาเดี๋ยวจ่าปิดนี่ก่อนน้องหมาจ่าดื้อแล้วเนี่ย